วันนี้ผู้หญิงคนหนึ่งได้รับของขวัญสุดพิเศษจากประเทศเกาหลีชื่อจริงชื่อจิรภาประทุมมินนะคะชื่อเล่นชื่อจ๋อมค่ะเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลค่ะที่ไทย PBS ค่ะเขาบันทึกความทรงจำด้วยการวาดรูปรู้สึกเกาหลีนี่จะเป็นต่างประเทศประเทศแรกที่กลับมาแล้วก็วาดรูปอะค่ะที่เลือกเกาหลีเพราะว่าไปอยากไปดูใบไม้เป็นสีอยู่แล้วส่วนที่ที่สองก็เป็น DDP เฮไหนเฮนั่นลองโน่นลองนี่จริงๆอยากไปค่ะเพื่อให้จอมรักและคิดถึงเกาหลีต่อไปทางเกาหลีจะส่งของขวัญสุดพิเศษให้คุณเพื่อนๆจากเกาหลีเตรียมงานที่จะเซอร์ไพรส์จอมเพื่อนๆของจอมก็ช่วยเราทำเซอร์ไพรส์ในที่สุดจอมก็มาถึงดีโอดีด้วยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวรับชมตัวอย่างหนังสั้นนี้เลยครับเราชาร์จสมบัติมาโน่อันยง깜짝놀랐지지금널위한영화찍고있는거야안녕지금우리는만화의그림을따라서울을여행하고있어나보니까생각나니난만화기억하고있는데그래도저랑있을때제일행복했죠 나도헌님께하는데그려주면안돼요아주특별한방법으로아주멋진방법으로한국을추억해준마누드마노정말고마워요앞으로도한국에관심을가져줘잘생기게그려줘서정말고마워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 마누고마워요너무많다요고마워ตกใจค่ะตอนแรกเราคิดว่าดูหนังเฉยๆไม่ได้คิดว่าแบบจะมีอะไรให้ความรู้สึกเก่าๆมันก็กลับมามันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากไปอีกเรื่องราวต่อไปอาจจะเป็นของคุณ